ดูเรื่องของสลากดิจิทัลกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวดังนะครับว่ามีคนซื้อสลากดิจิทัลในแอปเป๋าตังค์แล้วก็นำไปขายต่อครับโดยเฉพาะสลากแบบชุดสลากจึงหมดเร็วครับแม้แต่เลขที่ไม่สวยก็ถูกซื้อไปจนหมดครับซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองออกมายืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าในการที่จะเพิ่มปริมาณของสลากดิจิทัลในระบบเพิ่มมากขึ้นและจะไม่จำกัดเรื่องของเพดานในการซื้อสลากดิจิทัลครับนี่คือบรรยากาศของการลงทะเบียนจองโควต้าสำรองเป็นตัวแทนผู้ค้าสลากวันแรกนะครับในจังหวัดเลยบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาครับนางกัญญิกาแก้วน้อยผู้ค้าเร่ในเขตเทศบาลเมืองเลยบอกว่าทุกวันนี้ต้องแบกภาระจากการขายสลากไม่หมดทุกงวดนับตั้งแต่รัฐบาลมีการเปิดระบบขายสลากดิจิทัลบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะไม่มีโควต้าที่ต้องรับซื้อสลากจากยี่ปั๊วฉบับละ90บาทมาขายต่อจึงได้เดินทางมาลงทะเบียนผู้ค้าสลากโควต้าสำรองซึ่งเปิดรับจำนวน100คนเพื่อหวังว่าจะได้สลากในราคาโควต้าใบละ70บาท40สตางค์ไปขายครับขณะที่สลากดิจิทัลที่ขายหมดอย่างรวดเร็วตลอด3งวดที่ผ่านมาอย่างงวดล่าสุดก็2วันเท่านั้นเองนะครับถูกนายชาตรีขุนอินนายกสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เขาตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะมีกลุ่มนายทุนยี่ปั๊วและคนที่ขายปลีกระดมกันซื้อสลากดิจิทัลแบบเลขชุดเพื่อที่จะนำไปขายต่อในกลุ่มลายฉบับละ100ถึง120บาทส่งผลให้สลากดิจิทัลถูกขายหมดอย่างรวดเร็วและราคาสลากก็ยังแพงเหมือนเดิมครับกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าทางสำนักงานสลากได้ติดตามและก็วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขายสลากดิจิทัลตลอด3งวดที่ผ่านมายังไม่พบพฤติกรรมการไปกว้านซื้อสลากเพื่อขายช่วงครับทางสำนักงานสลากจึงยังไม่ทบทวนมาตรการในการจำกัดปริมาณการซื้อสลากดิจิทัลและจะเดินหน้าเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลในระบบ20ล้านฉบับภายในปีนี้ครับดังนั้นเนี่ยระบบของการขายช่วงขายต่อเนี่ยจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นรูปธรรมว่ามีการขายช่วงนะครับมีการขายเกินราคาจากระบบสลากดิจิทัลหรือมีการช่อโกงจากระบบสลากดิจิทัลจากสามงวดที่ผ่านมานะครับกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลยังบอกอีกว่าสำนักงานสลากยังคงติดตามพฤติกรรมและเฝ้าระวังปัญหาการไปกว้านซื้อสลากดิจิทัลเพื่อดำเนินคดีทางแพ่งและตัดสิทธิ์โควต้าครับแล้วก็ย้ำเตือนประชาชนอย่าซื้อต่อสลากดิจิทัลเพราะว่าสำนักงานสลากจะจ่ายเงินรางวัลให้กับเจ้าของบัญชีคนที่ซื้อสลากดิจิทัลเท่านั้นคือต้องมีการผูกบัญชีเอาไว้ครับก่อนที่จะเดินหน้าในการเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เวลากับผู้ค้าในการปรับตัวและสร้างความสมดุลในระบบการซื้อขายสลากต่อไปครับ